ตอนนี้มาดูกระทงของชุมชนบ้านอะไรลูกชนตะอูระเบียงครับวันนี้มีการประกวดนะเนาะอันนี้ของกี่ชุมชนลูก2 3 3 3ชุมชนเดียวอ๋อแต่ว่าตรงตะอูนนระเบียงร่วมกัน2หมู่บ้านเป็นชุมชนลองดูข้างในทําได้อะไรลูกอธิบายหน่อยทําได้อะไรกระทงอันนี้เป็นใบใบอะไรใบมะพร้าวใบมะพร้าวอันนี้ใบกล้วยใบกล้วยแล้วก็มีเอามาจอดไหนก็นี่เลยดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองโอเคเดี๋ยวสักหน่อยก็เฮไปสวนสงกตครับโอเคครับเราได้ทำอะไรมั้ยมีส่วนร่วมทำมั้ยก็ไปตัดพวกนี้เลยมาครับนี่ผู้หญิงทำครับผู้หญิงทำอ๋ออันนี้เคลือบน้ำมันเนี่ยเป็นมันแป๊บๆนึงครับเราชื่ออะไรลูกชื่อเบียร์ครับชื่อเบียร์มันคงไม่เมานะครับโอเคครับร่วมมือร่วมมือกันเนาะทางหมู่บ้านเอ้ยทางชุมชนนนตู่นนระเบียงตำบลนนสูงพนสูงวันนี้27พฤศจิกายนพวกพกกนะกระทงบ้านชุมชนแล้วก็วันนี้เทศกาลกระทงของชุมเทศบาลตำบลนนสูงเราโอเคครับสวยมากครับสวัสดีครับสวยครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจากชุมชนไหนครับนี่ชุมชนบัวหนึ่งครับอันนี้เป็นชื่ออะไรชื่อผมสดกอบกลางคณะกรรมการชุมชนครับบัวหนึ่งเนาะครับวันนี้ทำเป็นรูปลักษณะแบบไหนลองอธิบายให้ฟังหน่อยครับใบสีพญานาคครับพญานาคใบสีคล้ายๆใบสีพญานาคอันนี้ใบเตยใบตองครับทำกันเองไหมทำกันเองครับช่วยกันทำกันเองครับทีมงานครับทีมงานเนาะครับผมอันนี้ก็มาประดับดูฟังหน่อยมีอะไรเต็มสีสันสวยดีเนาะคล้ายๆกันครับเขาพญานาคสีหัวครับเขาบอกจำกัดไหมว่าต้องเป็นใส่แบบไหนขนาดไหนยังไงสูงประมาณ150ขึ้นไปครับ100ไม่ต่ำกว่า150กับอันนี้สูงได้อยู่ได้อยู่แล้วกลางคืนเรามีไฟประดับมีไฟนี่แหละครับมีไฟจะประดับไว้รูปหลวงก่อนมีเกณฑ์ไหมว่าจมไม่จมมีไหมหรือต้องมีไฟลอยได้ขอให้ลอยได้จมนี่ไม่หลับได้ค่ะในตัดคะแนนเนาะครับโอเคครับนี่ก็สวยสวยครับอันนี้ชุมชนบัวหนึ่งบัวหนึ่งครับโอเคครับนำเสนอโดยคุณสดต้นก็ผู้กลางกรรมการหมู่บ้านน่ะกรรมการชุมชนครับชุมชนโอเคครับสวยมากครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้ก็อยู่หนุ่มไหนน้อนี่ชื่ออะไรลูกชื่อต้งครับชื่อต้งอันนี้ชุมชนบัวชุมชนบ้านเพิ่มครับบ้านเพิ่มไปทำแอบทำอยู่ตรงไหนทำอยู่พิมายครับทำพิมายแล้วมานี่เป็นรูปแบบไหนต้องเล่าให้ฟังดูข้างบนก็เป็นใบสีสามชั้นใบสีสามชั้นมีหัวพญานาคอันนี้ทำด้วยอะไรลูกเนี่ยอันนี้เป็นใบตองครับใบตองครับโอ้เหมือนมองมาเหมือนโอ้สวยมากเลยเนี่ยโอ้โหกว่าจะทำแล้วระดมทำคนเดียวหรือหลายคนเป็นทีมงานทำจริงทำใช้เวลาจักวันเนี่ยประมาณ4-5วันครับทำ4-5วันครับกูจะได้มาตอนแรกมองนี่คือเป็นพลาสติกไม่ใช่เนาะโอ้โหอันนี้ก็คิดไปไม่ค่อยเห็นมีคนทำแบบนี้นะสวยมากโอ้กูจะอ๋อมันเด่นตรงนี้เลยเนาะไอ้ยักษ์ทองเนาะมันสวยสวยมากโอเคก็ฝีมือไปเรียนมากันไหนมีฝีมือไปทำก็เคยเรียนอยู่ทอนหนึ่งครับทอนหนึ่งครับแล้วก็ได้ความรู้มาจากไหนมาทำวิจิตรบรรจงมากเลยทำตามยูทูบซื้อหนังสือมาดูดาโอ้แสงว่ามีพรสวรรค์นะเนาะเราก็ต้องแสวงดาโอเควันนี้ก็อยู่กับหนุ่มตรงครับตอนนี้ก็มาทำกระทงชุมชนบัวสองเขามีขอบข่ายเกณฑ์ไหมว่าสูงต่ำดำขาวสูงไม่เกินเท่าไรเขาบอกไหมเขาบอกฐานล่างไม่เกินเมตรห้าสิบไม่เกินห้าสิบไม่เกินแต่น้อยก็ได้ได้แต่สูงแล้วสูงก็ตามส่วนตามส่วนให้เลยส่วนให้เลยส่วนโอเคครับเยี่ยมที่มือโหเออถามนะพญานาคทำไมต้องมีเขียวเออมันต่างแดงอันนี้เป็นมันไม่มีสีแดงครับก็เลยแล้วไอ้นั่นเราถามแล้วไฟแล้วเขามีจำเป็นทำไฟไฟหรือมีอีกส่วนนึงทำไฟมีส่วนนึงครับเขาไปติดให้ทีติดทีนึงครับโอเคครับวันนี้ก็อยู่กับนมตรงครับสวยมากครับประทับใจมากครับครับแล้วขอทายแล้วใช้ตัวอันนี้ชุดสวัสดีครับอาจารย์ดาดาสาระครับสวยๆครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้มาอยู่กับชุมชนอะไรครับแสนสุกแสนสุกเทศบาลตำบลสูงอันอยู่กับป้าอะไรครับแมมค่ะป้าแมมป้าหนิงค่ะป้าหนิงป้าน้องอ้อน้องอ้อยังไม่เป็นป้าเนาะเป็นพี่เอามาในทีมอะไรลักษณะแบบนี้หรือยังไงลองเล่าฟังเป็นลักษณะแบบไหนครับเขาเรียกอะไร
เป็นเหมือนขึ้นใบสีอะค่ะเหมือนขึ้นใบสีใช่ค่ะทำด้วยใบตองใบเตยใบเตยกุหลาบโอ้โหสวยมากครับใบเตยใช่ฝีมือทำเองล้วนๆเลยเนาะทำเองทำเองทำเองทำอยู่แถวไหนครับชุมชนเลยค่ะศาลาชุมชนแสนสุขเลยแสนสุขเนี่ยเยอะเลยโรงพยาบาลไหมชุมชนอยู่ไหนเลยอยู่หลังป้าป้านุ่นสูงป้าป้าโอ้อยู่ข้างหลังไงเนี่ยเลยบ้านอย่างนี้อีกนะคะนี่โอเคครับอันนี้ก็มีไส้เขาบอกไง150ใช่ไหมได้พอดีเนาะขาอะไรแล้วก็เราไฟแล้วครับมันใส่ตรงไหนแล้วไฟฟืนเองหรือจะมีส่วนหนึ่งทำยังไงครับต้องเอาไปลงซ้าอ๋อลงซ้าดูก่อนโอเคครับโอเคครับอันนี้ก็มาให้กำลังใจพี่น้องมาเองครับมาซับส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกระทงมาเองครับอันนี้ก็อยู่กับชุมชนแสนสุขอยู่แถวถามว่าแสนทุกอยู่ไหนแสนทุกมันมีหลายที่อยู่ดอนชมพูก็มีแสนทุกเนาะอันนี้ก็อันนี้บ้านเองครับอันนี้ก็ขอบคุณป้าป้าครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านครับลุงดาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับลุงป้านาอาทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่กับกระทงบ้านไหนครับนนนานนสมบูรณ์ทำเองกันนี่ครับเนี่ยไม่กันเองลุงตาคุณลุงชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะประธานชื่อไอ้เนาะลุงชื่อตีครับชื่อตีอันนี้มาในทีมอะไรมาชื่อว่าเอาลองตั้งชื่อดูชื่อว่าไงดีกระต่ายไม้จันอ๋อมีกระต่ายอ๋อแล้วก็มีรูปอะไรนี่ครับขนมนี่นี่อะไรเป็นแบบไหนความหมายคือรูปหัวใจอันนี้ก็ประดับดูสวยงามไอ้ทำได้กันเองครับพวกข้าวตอกอะไรใช้ข้าวตอกไหมกระตอกอันนี้ก็เป็นใบเตยหอมฉุยเลยครับเนี่ยมันจะไกลแล้วอันนี้ขนมเนาะโอเคครับอันนี้ฝีมืออะไรมือพวกเราก็เองโอ้วัสดุในชุมชนเนาะแบบนี้ดีเนาะร่วมมือร่วมมือเกิดความรักสามัคคีกันในหมู่คณะโอ้ดีจังเลยครับอันนี้ประธานชุมชนอะไรครับนนนานุสูนนนานุสมบูรณ์ทำตรงไหนครับเนี่ยทำกับบ้านประธานไอ้ตรงทางเลยบิ๊กซีไปใช่เลยบิ๊กซีไปจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวก็สวยก็ก็โอเคครับดีๆน่ารักถ้าหิวก็กินเลยขนมหิวก็กินขนมอันนี้เป็นใบไม้เนาะใบด่างเนาะใบโอเคครับใบอะไรได้กับแปะขอบคุณครับกลับมาชุมชนนนนานนสมบูรณ์นนแต้วครับสวัสดีครับกดทับลงอีกเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กับกระทงของโรงเรียนนนสูงศรีธานีครับส่วนร่วมกับชุมชนครับผมหน่วยงานราชการมีอยู่2อันเนาะคือที่สบายศรีธานีครับโรงพยาบาลครับผมอันนี้มาในทีมอะไรลองเล่าให้ฟังด้วยครับโอ้อันนี้ความคิดของน้องท็อปเขาเนาะน้องท็อปกระทงก็มีน้ำไหมเป็นปลาก็เดี๋ยวนี้เราไปวางฐานเนาะวางฐานแล้วก็มันจะลอยอยู่น้ำพอดีเนาะโอเคครับทุกคนก็เชิงเชิดชูเป็นมงกุฎขึ้นไปเนาะมีทูบเทียนด้วยโอเคอันนี้ใครดูแลมีคนช่วยยกทำกันหลายคนไหมโอ้ทีมงานน้องๆหลายคนอยู่หมดโรงเรียนเลยหมดเลยก็เป็นทีมงานอุตสาหกรรมเนาะน้องท็อปเนาะครับครับท็อปเดี๋ยวได้ข่าวก็จะให้ไปขบวนแรกเลยนี่อันนี้ครับสวยงามมากครับครับสวัสดีครับน้องก๊อฟทำประดิษฐ์เองก็ทีมงานนักเรียนด้วยนักเรียนลองเรารายละเอียดฟังจะบรรยายตรงไหนลองเราฟังเราก็อยากจะให้มันเป็นแล้วก็ในส่วนของงานแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีในส่วนของเมล็ดธัญพืชที่เรานำมาเลี้ยงอันนี้ถือว่ายากถือว่าส่วนยากใช่ไหมจะมีส่วนก็คือเมล็ดข้าวโพดถั่วก็มิดข้าวแล้วก็เมล็ดฟักทองมันก็จะเก็บงานไว้ได้นานแล้วก็มันจะคงทนกว่าแล้วก็จะมีพวกกีบครับคือเราก็สื่อความหมายเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์กีบอะไรนะกีบอะไรผมกีบพับพึ่งครับพับพึ่งในการเล่นลายพอบางทีใบตองอ่อนเราหายากแล้วก็ใช้ในส่วนของไอตัวใบตองอันนี้ก็
กว่าเราจะเก็บไว้รักษาไว้ได้เป็นระยะเวลานานเกือบอาทิตย์ก็จะมีวิธีเก็บจะมีเทคนิคใช่ไหมใช่โอเคครับสวัสดีครับลุงทั้งสองท่านครับมาจากไหนนอมาจากชุมชนบัวสามบัวสามบัวสามครับข้างหลังนี่ปีใหม่เลยมือพี่น้องบ้านเองครับบ้านเองเลยแหละครับคนแอนนี่ลุงเหมือนลุงอะไรเชิดครับลุงเชิดนี่ลุงบุญบุญครับชุมชนบัวสามก็คนบ้านเองทำเองเนาะครับทำเองคนในชุมชนแนวคิดยังไงพออธิบายได้ไหมโอ้แนวคิดที่ว่าก็ทำนี่ทำงานเอาพัสดุที่ย่อยสลายแล้วก็เป็นหลักฐานทำออกมาเป็นอะไรล่ะเป็นสวยเป็นอะไรก็เรียกอะไรเนาะธงนะผมก็ไม่เข้าใจนะสวยเนาะโอเคครับขอบคุณได้ข่าวปีที่แล้วเป็นแชมป์ไม่ใช่เนี่ยปีไหนปีก่อนปีที่แล้วปีสองคนทำคือลูกชายลูกเขยชื่ออะไรเนาะไททูนครับไททูนปางกลางโอเคครับโอเคมาฝีมือมาขยันดูรายละเอียดนะครับอันนี้ทำเลยไปผัดนะครับอันนี้ก็เอาอันนี้ใบอะไรครับเนี่ยใบอะไรผักพึ่งไหมไม่ใช่ค่ะผักพึ่งครับแต่มันลองมาจากผักพึ่งเราเอามาทำมันเป็นใบใหม่เนี่ยครับเป็นแบบกาบกล้วยนะครับต้นกระดาษเอ้ยไม่ใช่โอเคครับขอบคุณเขียนมากครับครับสวัสดีครับป้าครับตอนนี้เราอยู่กับชุมชนบัวสองกับกระทงทำกันหลายคนไหมเนาะเนี่ยหรือมดหมู่บ้านเป็นรูปอะไรครับเราอธิบายด้วยเป็นอธิบายด้วยเป็นรูปยังไงกระทงเราก็ทำหลายไอ้สีทองๆเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นมันเอาอะไรครับถามกากเพชรกากเพชรให้ดูแบบสารใสอ๋ออันนี้ทำได้ทำสักวันครับเนี่ย2วัน2วันบัว2เนาะ2วันก็ทำโอ้แต่รีบทำใช่ไหมกลัวใบมันเหี่ยวอะไรเนาะโอเคครับก็พี่น้องเองก็ลุมเรามาคืนก็มดคืนเราวันนี้เนาะเช้านี่ก็ต่ออีกตั้งหน่อยนึงเอามีเตรียมไฟเตรียมอะไรเรียบร้อยเนาะโอเคครับชุมชนบัวสองครับขอบคุณครับให้ได้ทีนึงเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับหนุ่มไหนเนาะอ๋อจากโรงบ้านอุสงครับโอเคชื่ออะไรครับเอครับเอก็เป็นส่วนร่วมในการกระทงของงานลากระทงของเทศบาลมันสูงใช่ครับลองอธิบายดูเป็นรูปร่างยังไงทำจากวัสดุอะไรมีเป็นวัสดุธรรมชาติครับการครับที่ใบตองนะครับมาทำกี่ใบสีเนี่ยดาวเรืองครับตอนนี้วัสดุธรรมชาติเป็นหลักร้อยได้ไหมเนี่ยร้อยได้ได้ครับร้อยได้ร้อยได้เนี่ยร้อยได้มั่นใจนะไม่ใช่ลงระโปะเลยแต่ไม่บอกว่าอะไรพิชุดเป็นร้อยไฟฟืนล่ะเตรียมทาอีกแบบไหนก็เป็นไฟหยดน้ำธรรมดาเนี่ยครับฮะหยดน้ำคืออะไรไฟหยดน้ำเป็นไฟสีเดียวเนี่ยเป็นไฟกระพริบอ๋อไม่จะมีไฟพุ่งไม่ครับไม่มีครับไม่มีแต่ไฟมันอะไรยิบยับเนาะใช่ไหมเลยจะลงมาโน่นสูงครับโอเคครับ